มีคนชอบเรียกเขาว่าเขาคืออาจารย์เทพศึกษาและเขาไม่ชอบคำนี้มากต้อนรับเลยเน็ตเกษรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเน็ตทำไมไม่ชอบคำนี้มันสูงไปแล้วดูแก่ค่ะชอบให้คนเรียกน้องแน็ตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นชื่อประจำคือน้องแน็ตคนก็ต้องเรียกจริงนะทุกคนยังเรียกน้องแน็ตน้องแน็ตน้องแน็ตเพราะมันติดปากไปแล้วใช่ใช่คำว่าอาจารย์เฮ้ยมันต้องเหมือนแบบคนใส่แว่นแล้วก็แบบมีไม้เรียวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราก็ใส่แว่นแล้วมีไม้เรียวนะบางครั้งนะแล้วแต่ตีมแล้วแต่ตีมเพราะมันเป็นตีม